สวัสดีครับพบกับผมดีเจมนคนเดิมเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับ Hit Radio คลื่นเพลงฮิตเมื่อวันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยอายค่ะคุณอายครับผมรบกวนขอ LINE ID ได้ไหมครับได้ค่ะโลลี่อายค่ะเที่ยงแล้วอย่าลืมทานข้าวนะครับยาแก้แพ้ทานวันละ1เม็ดก่อนนอนหายไวๆนะครับเราก็ยังคงเปิดเพลงให้กับ FC คนใหม่ของรายการของเรานะครับคุณอายนั่นเองนะครับตั้งแต่คุยกันมายังไม่ได้เห็นหน้าเลยนะคะถ้าพี่ไม่มาเจอหนูจะถือว่าพี่หลอกหนูแล้วเราก็ไม่ต้องคุยกันอีกปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาหรอกพี่แต่คนดีๆที่ไหนเขาจะมาเอาคนตาบอดอย่างผมพี่มนใช่ไหมคะใช่ครับไม่ใช่ค่ะเชื่อยังครับผมมีตาบอดคนตาบอดอย่างพี่โอกาสมันไม่มีเข้ามามากหรอกอะไรที่เรามีสิทธิ์เราต้องรีบคว้าไว้จะขอให้มีแค่ใครคนหนึ่งที่จะไม่ทำให้ช้ำและไม่ทำให้เราเศร้าใจอยากจะเพียงขอให้มีผมนะเป็นแฟนไอครับมีแฟนด้วยเหรอทำไมไม่เห็นเคยบอกเลยแล้วอายเขาได้บอกคุณไหมครับว่าเรากำลังจะแต่งงานกันเดี๋ยวค่ะพี่มนอายอย่ายุ่งกับพี่เลยพี่มนค่ะพี่มนนึกจะไปเวทนาใครเข้าไปทั่วอย่างนี้ไม่ได้นะแต่นี่ถ้าลือเอาอีเข้ามาไว้ในบ้านไม่ใช่เป็นภาระให้ลือคนเดียวนะอีจะต้องมาเป็นภาระวะด้วยน้าบอกเขาเรื่องงานแต่งงานของเราเหรอทำไมอ่ะหรือว่าอายชอบมันไอ้สงสารเขาเพราะความรักมันไม่มีนิยามใครจะมองสองเรายังไงมันมีความสุขเวลาที่ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นพี่อายอยากดูแลคนอื่นมันอาจเพราะอายแค่สงสารแต่มันไม่ใช่ความรักอะไร